สวัสดีท่านผู้ชมก็ผมมีลูกเป็นหมาทุกคนนะครับผมวันนี้เฮียอู๋จะพาหมาน้อยไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนนะครับก็ขอให้ติดตามในคลิปกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮเอ็นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักและหมาน้อยที่แอปแบล2ตัวนี้นะครับวันนี้ครับมันเป็นวันที่คนไทยออกมาเล่นน้ำเป็นประเพณีวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยใช่ไหมครับลูกก็เหมือนลูกพ่อคนนึงลูกก็เหมือนคนคนนึงในหัวใจของพ่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องสะกิดกันวันนี้มึงสวยแล้ววันนี้มึงสวยแล้ววันนี้จะพาป้านป้านนะครับกับอาโปงนะครับไปเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ถนนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแต่จะต้องข้ามอีกฝั่งนึงตรงนั้นอย่างกับสมรภูมิลบนะฮะเข้าไปที่มึงแทบจะได้หายใจน้ำเข้าจมูกเงือกนะครับซึ่งแบบถ้าเกิดจะให้เข้าไปแบบนี้มันก็อาจจะแบบว่าเป็นหมาหน้าสงสารไปหน่อยโดนน้ำด้านหลังผักกาดโดนไปปึ๊บน่าจะเป็นคนที่รู้จักพันธุ์ฟ้านดูคันนี้รู้จักพันธุ์ฟ้านไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่จะถูกใจฟันๆกับอาโปงนะครับสวัสดีค่ะเคยลาตัวเองเลยเหรอถ้าเกิดจะให้2ตัวนี้แบบไปเล่นน้ำแบบโดยที่ไม่มีชุดกันฝนก็น่าสงสารแล้วก็อาจจะป่วยได้นะครับเราก็มีชุดมาวันนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดก่อนที่จะเดินเข้าไปในถนนข้าวเหนียวกันดีกว่านี่ฮะคนเป็นพ่อก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ลูกสาวเปียกฮะเวลาเจอคนจะได้ไม่ต้องเกรงใจก็ได้ใส่มาจับเต็มเลยสวัสดีค่ะมีแฟนคลับบ้านๆแวะเวียนมาหาคุณรองมาป้าวันนี้มาทุกคนเราพร้อมนะครับที่จะเข้าไปสมรภูมิลบแล้วตอนนี้นะฮะเราไปดูอีกทีนึงไม่ค่อยมั่นใจว่าจะรอดไปสักเท่าไหร่ไปครับทุกคนลุยลุยThank you.
าน้อยท่านฟ้าและอฝงไปเล่นน้ำที่ถนนหน้าเมืองซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำอย่างไม่ขาดสายไม่แพ้ถนนข้าวเหนียวซึ่งเป็นถนนสายหลักในเทศกาลนี้เลยครับยังจะช็อกเลยหมาจะไม่ช็อกได้ยังไง